ปล่อยโฮระเบิดอารมณ์โดนนินทาเพราะอ้วนฉับผอมแค่ไหนจะมีที่ยืนหลายคนอาจจะจดจำกันได้ว่านักร้องสาวซีแนมสุนทรเคยมีรูปร่างที่อ้วนมาก่อนในระหว่างที่เข้าประกวดร้องเพลงในเวทีหนึ่งแต่เพราะความอ้วนของสาวซีแนมเลยทำให้ไปไม่ไกลถึงฝันซีแนมเลยมีความคิดเริ่มลดน้ำหนักและเธอก็ทำได้น้ำหนักหายไปถึง40กิโลแต่แม้จะผอมลงซีแนมยังต้องฟังเสียงนินทาจากคนรอบข้างว่ายังอ้วนแขนขายังใหญ่ต่างจากนักแสดงคนอื่นซึ่งมันทำเอาสาวซีแนมน้อยใจและเสียใจอีกทั้งไม่เข้าใจว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงได้แต่คอยจับผิดรูปร่างหน้าตาของเธอไม่สนใจเรื่องฝีมือในการทำงานเลยแม้แต่นิดเดียวโดยซีแนมเปิดใจทั้งน้ำตาในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บที่อาจารย์ยิ่งสักเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้ตัดพ้อถึงความรู้สึกที่คนรอบข้างกระทำกับตัวเธอว่าพอผอมมาถึงจุดหนึ่งเราก็ได้ยินคำพูดว่าไม่เห็นจะผอมเลยถามว่าเคยนอนร้องให้ไหมว่าทำไมเราถึงอ้วนเคยค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอ้วนแล้วผิดตรงไหนว่าต้องผอมขนาดไหนถึงจะมีพื้นที่ให้เราได้ทำงานทำตามความฝันร้องไห้